60ปีที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิใจประวัติส่วนตัวคุณครูอุทัยเก่งวิริยกุลเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2503ภูมิลำเนาเป็นชาวนครราชสีมาเกิดที่บ้านเลขที่48หมู่4ตำบลบ้านกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรคนที่3ในจำนวนพี่น้อง8คนมีพี่ชาย1คนพี่สาว1คนน้องชาย3คนและน้องสาว2คนคุณครูอุทัยเก่งวิริยกุลมีบุตรสาว1คนคือนางสาวพัชราพรเก่งวิริยกุลปัจจุบันมีครอบครัวแล้วประวัติการศึกษาคุณครูอุทัยเก่งวิริยกุลเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ณโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่7ณโรงเรียนประตูชัยพิมายตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาและสอบได้อันดับที่1ของอำเภอหลังจากนั้นได้ศึกษาต่อระดับมศ1ถึงมศ3ที่โรงเรียนพิมายพิทยาคมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังจากสำเร็จการศึกษาคุณครูอุทัยเก่งวิริยกุลได้สอบเข้าศึกษาต่อนักเรียนนาย10ทหารบกซึ่งสอบได้ลำดับที่2สอบเรียนต่อครูประจำตำบลสอบติดอันดับที่1คุณครูอุทัยชอบการเป็นทหารเลยเลือกที่จะศึกษาต่อโรงเรียนนาย10ทหารบกที่ค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้ศึกษาเป็นเวลา6เดือนคุณครูอุทัยมีอาการป่วยเรียนต่อในสายทหารไม่ได้จึงได้กลับมาเรียนต่อในสายวิชาชีพครูที่วิทยาลัยครูนครราชสีมาเป็นเวลา2ปีและสอบบรรจุครูได้อันดับที่1ในระดับอำเภอได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูครั้งแรกดำรงตำแหน่งครู1ระดับ1โรงเรียนบ้านขามใต้ตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเงินเดือนแรกบรรจุ 1,535 บาทคุณครูอุทัยเก่งวิริยกุลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปคุณครูอุทัยเก่งวิริยกุลได้ย้ายมาทำงานที่จังหวัดสกลนครที่โรงเรียนกุดเรืออำเภอวานรนิวาสเป็นเวลา2ปีจึงได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านดงบังอำเภอคำตะกร้าและเมื่อปีพุทธศักราช2534ได้ไปช่วยราชการโรงเรียนขยายโอกาสเนื่องจากครูวิทย์คณิตขาดแคลนที่โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมอำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนครและในปีพุทธศักราช2537ได้ย้ายกลับมาสอนที่โรงเรียนบ้านดงบังอีกครั้งหนึ่งจนถึงปัจจุบันผลงานดีเด่นครูอุทัยเก่งวิริยกุล
เป็นครูผู้สอนประชาธิปไตยดีเด่นของอำเภอคำตะกร้าเป็นครูผู้ฝึกสอนกีฬาตะกร้อดีเด่นและเป็นครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ดีเด่นจากวันแห่งการเริ่มต้นสู่วันสุดท้ายแห่งการจากลาคืนวันที่ผ่านมาคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภารกิจหน้าที่การงานช่วยเหลือประสานความผูกพันให้แน่นแฟ้นจากคนที่ไม่เคยรู้จักกลายมาเป็นคนสำคัญที่ช่วยสร้างสรรค์สู่วันแห่งความภาคภูมิใจแต่เมื่อการเวลาผ่านไปทุกสิ่งแปรผ่านตามเวลาแต่สิ่งที่จะคงอยู่กับเราตลอดไปคือความทรงจำที่งดงามของเราชาวเขียวเหลืองทุกคนAudio Jungle